การแสดงชุดสุภลักษณ์ทรงเครื่องการแสดงนาฏยประดิษฐ์ชุดสุภลักษณ์ทรงเครื่องเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลนนครกล่าวถึงนางสุภลักษณ์เป็นพระพี่เลี้ยงของนางอุษาได้รับมอบหมายให้ไปค้นหาชายนิรนามผู้หนึ่งเพื่อวาดรูปและอุ้มสมมาให้นางอุษานางสุภลักษณ์ได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จจากนั้นได้รับพระราชทานเครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์จากนางอุษาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งจึงได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำบทพระราชนิพนธ์มาสู่รูปแบบการแสดงในการสร้างสรรค์รำเดี่ยวของตัวนางในการรำทรงเครื่องการแสดงชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงขึ้นใหม่ซึ่งแตกต่างจากการรำทรงเครื่องในชุดอื่นๆพร้อมได้สร้างสรรค์ศิราภรณ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์รำเดี่ยวมาตรฐานตัวนางผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล นครผู้แสดงนางสาววริญญาหะโสดThank you.
างองทรงผู้สร้างThank you.
Thank you.